สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวเน็ตสุดขนลุกปกซีดีปริศนากลายเป็นคำใบ้ถึงแซนเพื่อนบนเรือแตงโมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและพบร่างแตงโมในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมานางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาได้หอบหลักฐานมาให้ตำรวจเพิ่ม2ชิ้นที่มีคนมาแขวนไว้ตรงประตูบ้านคือกระดาษที่มีตัวหนังสือขีดเขียนเต็มไปหมดในกระดาษมีแผ่นซีดีสอดอยู่ข้างในพอเปิดซีดีก็มีตัวหนังสือแปลกประหลาดไม่เข้าใจความหมายอยู่ข้างในซึ่งทางแม่ไม่ทราบว่าใครส่งมาแต่ลักษณะคนที่เขียนเหมือนจะโกรธแค้นและการทำแบบนี้คือการขู่ให้คุณแม่กลัวพยายามไม่ให้พูดความจริงแต่แม่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นตายก็คือตายความจริงก็คือความจริงล่าสุดได้เป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์อย่างมากเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งได้เปรียบเทียบปกซีดีเพลงปริศนาโดยเป็นอัลบั้มของวงเมทัลลิก้าเป็นภาพงูเลื้อยดันไปตรงกับภาพถ่ายของแซนเพื่อนที่อยู่บนเรือกับแตงโมที่มีงูเลื้อยอยู่ที่แขนทำเอาชาวเน็ตต่างขนลุกอย่างมากซึ่งหลายคนบอกว่าเหมือนจะเป็นคำใบ้ที่กำลังจะบอกอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ